music store. It's nice to meet you. So it should be good to see you. พี่มันต่างกันยังไงอ่ะไม่ยากเลย Nice to meet you ก็คือยินดีที่ได้รู้จักเป็นครั้งแรกแต่เราเคยเจอพี่เขาข้างนอกร้านแล้วใช่ไหมดังนั้นน่ะถ้าดีใจที่ได้เจอกันอีกต้องใช้ Good to see you หรือ Good to see you again หรือพูดถึง Good to see you Oh, good to see you again. Good to see you too. This is a very beautiful music shop you got here. ก่อนเนี่ยร้านเราร้านดนตรีขายอุปกรณ์เครื่องดนตรีของเราเนี่ยสวยแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะเนี่ย Oh, you are a very good music player. Musician. Oh, musician. ก็ต้องเป็น musician ไม่ใช่ musician เข้าใจไหม Sir, you are a saxophone player and a piano player. Well, actually, a sax player and a pianist. Oh, you are a sax player and a pianist. ฝรั่งตกใจเล่นไม่ถูกเลยนักเปียโนเขาเรียกว่าเพียสระเอียโอ้โหเพียpianist ใครได้มั้ย pianist เดี๋ยวถ้าไปออกเสียงสระอี pianist มันจะแปลองค์กชาติผู้ชายโอ้ใครได้มั้ย oh you are a sax player and pianist that's right what music equipment do you play musical instrument เนี่ยฝรั่งก็สอนได้นะเห็นมั้ยการคุยฝรั่งเยอะๆเนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากหน้างานเลยคือ equipment มันแปลอุปกรณ์ใช่ป่ะแต่ถ้าอุปกรณ์เครื่องดนตรีเนี่ยเขาเรียก instrument 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 soDon't tell me what musical instruments do you play? What instruments do you play? What instrument do you play? Saxophone first, then flute, clarinet, and I sing. Oh, you are single? No, I'm not single. I'm married. ก็ถามว่าเป็นนักร้องก็มาตอบว่าแต่งงานแล้วไม่ใช่เธอไปถามว่าเขาโสดหรือเปล่าไม่ได้ถามว่าเป็นนักร้องไม่ใช่หนูหมายถึงนักร้องอะซิงเกิลไงซิงเกิลก็คือโสดหรือเดี่ยวเข้าใจไหมแต่นักร้องเนี่ยมันต้องออกเสียงว่าซิงเกอร์งองูนิ้วมือออกเสียงไงฟิงเกอร์ถูกต้องแล้วขิงล่ะจินเกอร์เฮ้จินเกอร์อยู่ไหนแล้วGinger มันสะกดเหมือนกันแต่มันเป็นจอจาน Ginger Ginger แล้วถ้านักร้องล่ะ Singer แน่แล้วมันจับเย็บผ้าแล้วนักร้องเนี่ยเป็น Singer งองูเอ้าพี่เอก็มันสะกดเหมือนกันแล้วออกเสียงต่างกันหนูจะรู้ได้ไงอ่ะในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าคุณนะครับเน้นการออกเสียงจากการอ่านตัวอักษรเนี่ยนะครับคุณจะโดนภาษาอังกฤษหลอกแน่นอนครับเพราะอะไรครับในภาษาอังกฤษก็บอกนะครับว่า half of the English words are not pronounced like how they're spelledในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งของศัพท์เนี่ยนะครับมันไม่ได้ออกเสียงเหมือนที่มันสะกดนั่นเองนะครับหลายคนก็จะถามเราจะรู้ได้ยังไงล่ะไม่เห็นจะยากฟังครับฟังเท่านั้นแล้วออกเสียงตามแล้วค่อยไปอ่านอีกทีนั่นเองนะครับดังนั้นฟังดีนะจ๊ะนิ้วมือคือ finger ส่วนขิงต้องเป็น ginger แล้วถ้านักร้องต้องเป็นงองู singer ถามสิโอ้ you are a singer too oh you are a singer too I amOh, how long you? How long you? Huh? How long you? Boy, แต่ how long you กันอีกกี่รอบเนี่ยจะถามเขาว่าอะไรล่ะก็จะถามว่าเขาเล่นดนตรีมานานเท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปเลยว่า how long you แล้วก็ใส่เล่นดนตรีไปเลยไม่ต้องมาคิดเยอะคิดไวยากรณ์ใช่ไหมเอางี้พูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะสอน How long you play music?How long have you been playing music? Yeah, คือที่จริงน่าจะถามว่านานเท่าไหร่แล้วคืออดีตต่อเนื่องถึงปัจจุบันนะต้องใช้ How long have you อะไรไม่ต้องมี have ด้วยใช่ไหมนานเท่าไหร่แล้วคืออดีตต่อเนื่องถึงปัจจุบันคือ How long have you แต่ไม่สุด How long have you played หรือ How long have you been playing ใช่ไหมถามสิ How long have you been playing ก็ได้ How long have you been playing music? I've been playing music for about 40 years now. Oh, so this is a really nice piano. How much does it cost?1,100 I'll take it นี่เปียโนเครื่องละ 1,100 เนี่ยนะ 1,100 เนี่ยนะจริงป่าวพี่แสนหนึ่งโอ้โหแล้วเธอบอก 1,100 ก็ 1,100 สิแสนหนึ่งต้องสลับสิ 1,100 ต้องสลับเป็น100อยู่ข้างหน้า 100,000 บอกสิ Sorry sir it's 100,000 Sorry sir 100,000 100,000 I will take it Sorryอะไรวะแสนเดียวตัวถูกแล้วนะเนี่ยอันนี้ตัวถูกใช่ไหมแสนหนึ่งนะใช่พี่เพราะสำหรับเขาอาจจะแสนสาหัสก็ได้ไงโหพี่เล่นเก่งอ่ะซื้อไหมพี่แสนหนึ่งใครซื้อเปียโนเราเลย